ูแมนซิตี้ลุ้นชนยักษ์ยุโรปคืนนี้ดีเดย์คริสโก้สามัดกูเลฟพฤศจิกายนนี้ TPL ยืนยันตกชั้น5ทีมสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการ Sport Today นะครับวันนี้มีวันสำคัญของฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับคืนนี้เวลา 4:30 นนะฮะจะเป็นการจับฉลากรอบแบ่งกลุ่มครับผม True Vision True Sport ก็ถ่ายทอดสดด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูเบื้องหลังของเกมเมื่อวานนี้ครับครับเกมรอบเพลย์ออฟนะครับนัดที่2ซึ่งก็ได้บรรดาทีมต่างๆผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มกันนะครับรวมถึงทีมใหญ่ทีมดังอย่างอาร์เซนอลด้วยครับไปติดตามกันครับในช่วงของฟุตบอล Today ครับพูดถึงคู่ของอาร์เซนอลกับเบชิกตาสครับอาร์เซนอลนั้นชนะเข้ารอบได้แต่ก็มีปัญหาคือมาริโอเดบูชีนะครับโดนใบเหลืองที่2แล้วก็ทำให้ต้องออกจากเกมไปเวนเกอร์นี่ไม่ค่อยพอใจครับเขาบอกว่าหลังจากที่ทีมเหลือ10คนเนี่ยกังวลใจมากครับถูกบีบให้มาเล่นเกมรับแต่ทุกคนก็ช่วยกันทำให้ประสบความสำเร็จครับนอกจากนั้นเขายังยกย่องอเล็กซิสซานเชสที่เป็นคนยิงประตูชัยครับบอกว่าทำได้ดีกว่าเกมที่ผ่านมาไม่เพียงแต่เรื่องเทคนิคการเล่นครับแต่ยังรวมถึงความเป็นนักสู้ด้วยวอลเชคเชสนี่ลูกสามตัวอาร์เซนอลนะครับบอกว่าอเล็กซิสก็ยอดเยี่ยมครับยิงประตูแรกได้แล้วก็หวังว่าจะยิงมาอีกเรื่อยๆครับส่วนนี้เป็นจังหวะที่เดบูชีได้ใบเหลืองที่2ครับซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะไปโต้แย้งได้นะครับครับเดบูชีต้องโทษตัวเองที่โดนใบเหลืองแรกแล้วง่ายเกินไปแล้วยิ่งการที่คุณไปสัมผัสถูกเนื้อต้องตัวผู้ตัดสินนี่ไม่ควรกระทำด้วยครับสุดท้ายอาร์เซนอลก็เฉือนเอาชนะไปได้แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มได้ตามความคาดหมายนะครับครับเดี๋ยวคืนนี้ก็จะมีการจับฉลากกันพูดถึงเรื่องของการจับฉลากซึ่งจะเริ่มขึ้นในเวลา 4:00 ตามเวลาบ้านเราซึ่งทาง True Vision True Sport ของเราจะมีการถ่ายทอดสดให้ได้รับชมด้วยนะครับก็แน่นอนความสนใจจะอยู่ที่บรรดาทีมจากอังกฤษนะครับนอกจากอาร์เซนอลแล้วก็มีลิเวอร์พูลรวมถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับลิเวอร์พูลได้กลับมาเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีครับและแมนเชสเตอร์ซิตี้เองการกลับมาครั้งนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะต้องเจอทีมที่แข็งแกร่งในรอบแบ่งกลุ่มเนื่องจากไม่ได้อยู่ในโถที่1ของการจับฉลากแบ่งกลุ่มที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ครับหงแดงซึ่งเป็นแชมป์เก่าเมื่อปี2005ครับแต่ว่าไม่ได้เล่นในฟุตบอลทั่วยุโรปรายการใหญ่รายการนี้มา4ปีติดต่อกันแล้วครับทำให้มีค่าสัมประสิทธิ์สะสมเพียง 58.949 คะแนนเท่านั้นจึงต้องตกมาอยู่ในโถที่3ในการเลือกโถเพื่อจับฉลากนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ในโถที่2จึงมีโอกาสที่จะต้องเจอกับทีมชั้นนำในโถที่1ซึ่งมีทั้งเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็แอตเลติโกมาดริดส่วนอาร์เซนอลที่ผ่านรอบเพลย์ออฟมาได้อย่างหวุดหวิดกลับได้อยู่ในโถที่1เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ดีมากเพราะว่าได้ลงเล่นในฟุตบอลรายการนี้มาโดยตลอดนะครับก็มาทุกปีครับอาร์เซนอลตามกฎแล้วเนี่ยทีมจากโถเดียวกันและทีมจากชาติเดียวกันจะไม่ถูกจับให้มาอยู่ในกลุ่มเดียวกันนั่นหมายความว่าลิเวอร์พูลจะไม่ต้องเจอกับทีมอย่างอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมกาลาตาสลายโอลิมเปกอนและก็เลเวอร์คูเซ่นอย่างแน่นอนรวมถึงทีมจากเกาะอังกฤษด้วยกันด้วยนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลก่อนก็ขยับจากโถ3มาอยู่จากโถ2เพราะมีคะแนนค่าสัมประสิทธิ์ดีขึ้นทำให้รอดจากการต้องไปเจอกับทีมอย่างบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ยูเวนตุสแล้วก็เปเชที่อยู่ในโถเดียวกันไปได้นะครับสำหรับการจับฉลากก็อย่าลืมนะครับติดตามรับชมการถ่ายทอดสดทาง True Vision ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการแบ่งโถนะครับสำหรับการจับฉลากในค่ำคืนนี้กันครับ It will have to happen and the story goes on นี่เป็นโถแรกนะครับก็ยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นครับเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาบาเยิร์นมิวนิกเชลซีเบนฟิก้าแอตเลติโกมาดริดอาร์เซนอลแล้วก็ FC ปอร์โตครับในกลุ่มที่2ครับก็มีชาลเก้ดอทมุนยูเวนตุสปารีสแซงต์แชร์กแมงชักเตอร์โดเนสบาเซลเซนต์เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในโถที่3ครับไบเออร์เลเวอร์คูเซนโอลิมเปียกอสเอสเคมอสโกอาแจ็กซ์ลิเวอร์พูลสปอร์ติ้งลิสบอนกาลาตาสรายครับและแอตเลติกบิลเบา
ส่วนโถที่4รับอันเดเลชไอเอสโรมาอัลเบลนิโคเซียรับบาเต้บริซอฟลูโดโกรสรัสกาดครับเอ็นเกมาริบอลมาโบแล้วก็โมนาโกครับลงทุนไปเยอะยังมาชูโถ4นะครับโมนาโกด้วยความที่ห่างหายจากฟุตบอลรายการนี้ไปนานนะครับคะแนนก็เลยน้อยต้องมาอยู่ในโถที่4ครับโมนาโกนอกจากเรื่องของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่ต้องติดตามในส่วนของการจับฉลากในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มกันแล้วนะครับคืนนี้ทูชั่นของเราก็จะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกในรอบเพลย์ออฟด้วยครับทีมดังอย่างท็อตแนมฮอตสเปอร์ของอังกฤษนะครับก็จะลงเล่นรอบเพลย์ออฟรายการนี้โดยจะเจอกับ AEL ลิมาโซทีมของไซปรัสนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ในเกมแรกเล็กแรกเนี่ยสเปอร์ก็บุกไปชนะที่ไซปรัสไปแล้วครับ2ประตูต่อ1ในเกมนั้นสเปอร์ได้ประตูจากโรบัตโตโซดาโดแล้วก็เฮลิเคนครับสภาพความฟิตในเกมนี้ของทีมไก่เดือยทองครับต้องรอเช็คความฟิตของคายวอล์กเกอร์แล้วก็วารัสคิริเคสครับ2กองหลังที่ยังมีอาการบาดเจ็บแต่ว่าก็จะได้คายนอร์ตันฟูลแบ็คคนเก่งกลับมาสู่ทีมหลังจากติดโทษแบนในเกมลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับคาดว่ามาริเซโอโปเชตติโนกุนซือของสเปอร์จะพักตัวหลักเหมือนเดิมนะครับทั้งเอ็มมานูเอลอาเดบายอคริสเตียนอีลิกเซนอารอนเลนนอนยูเดสกาบูแล้วก็เอเตนกาปูพวกนี้จะไม่ได้ลงเพราะว่าทางโปเชติโน่จะเก็บตัวไว้พบกับลิเวอร์พูลในเกมลีกวันอาทิตย์นี้นะครับส่วนเรื่องของการจัด11ตัวผู้เล่นเนี่ยคาดว่าในตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยยังจะใช้มือหนึ่งอย่างอูโกโยริสทำหน้าที่เหมือนเดิมกองหลังน่าจะเป็นเอริกเดียนะครับยานเฟตองเกนเบนเดวิดแล้วก็คายนอร์ตันกองกลางมีเปาลินโญ่มูซาเดมเบเล่แอนดอสทาวเซนแล้วก็ลูอิสโฮบี้รวมถึงแฮร์รี่เคนของหน้าตัวเป้าก็คือโรเบโตโซดาโดในระบบการเล่นแบบ 4-2-3-1 ขณะที่ AEL ลิมาโซครับรองแชมป์ลีกไซปัสได้สิทธิ์เล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาก่อนหน้านี้แต่ตกรอบคัดเลือกรอบที่3ก็มีแววว่าจะตกรอบในฟุตบอลยูโรปาลีกรอบเพลย์ออฟอีกนะครับจากสถานการณ์ล่าสุดที่แพ้สเปอร์มาก่อนในเกมแรกนะครับในนัดนี้อีไวโลเปเตฟเทรนเนอร์ชาวเบลเกเรียของ AEL ลิมาโซจะได้เดนิสซินโยกองหน้าชาวบราซิเลียนพ้นโทษแบนกลับมาลงสนามได้นะครับโดยนอกจากนั้นก็จะยังมีนักเตะคนสำคัญอย่างอาเดียนซาดิเนโลนะครับรวมถึงนักเตะที่เป็นพวกทีมชาติไซปรัสอีกหลายคนที่จะลงสนามในเกมค่ำคืนนี้ครับcompetition and we enter we need to ช่วงนี้เรามาดูสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกกันครับมานูเอลอามูเนียอดีตนายทวารชาวสเปนของอาร์เซนอลต้องแขวนถุงมือด้วยวัย37ปีหลังจากที่พบความผิดปกติที่กล้ามเนื้อหัวใจทั้งที่กำลังจะได้ย้ายจากวัตฟอร์ดไปเล่นให้กับกายารีในอิตาลีโดยโทมัสโซจิลินี่ประธานสโมสรกายารีกล่าวว่าการแขวนถุงมือถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของอามูเนียเพราะโรคนี้อาจจะทำให้เขาเสียชีวิตได้ทุกเมื่อแกเร็ตเบลมิดฟิลด์ตัวริมเส้นของเรอัลมาดริดกล่าวว่าทีมของเขาวางเป้าสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการกลายเป็นทีมแรกที่สามารถป้องกันแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จหลังจากที่เพิ่งคว้าแชมป์มาเป็นสมัยที่10ในฤดูกาลที่ผ่านมาแม้จะรู้ดีว่ามันไม่ใช่งานง่ายแต่อย่างใดแต่ทั้งนี้ตัวเขาและทีมต่างมั่นใจเพราะทีมมีศักยภาพที่แข็งแกร่งมีข่าวเรื่องของการย้ายทีมนะครับของนักเตะคนดังอย่างชาบี้อลองโซครับกองกลางของเรอัลมาดริดครับเตรียมย้ายไปร่วมงานกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าที่บาเยิร์นมิวนิกนะครับพร้อมกันนี้เขาก็ได้ประกาศเลิกเล่นทีมชาติสเปนแล้วด้วยครับจากการรายงานของมาก้าครับสื่อดังของสเปนบอกว่าอลองโซได้รับข้อเสนอก้อนโตจากบาเยิร์นมิวนิกคาดว่าจะอยู่ที่ค่าเหนื่อย10ล้านยูโรต่อซีซั่นแล้วก็เรอัลมาดริดจะได้ค่าตัวของอลองโซอยู่ที่ประมาณ 5-10 ล้านยูโรนะครับอย่างไรก็ตามทีมราชาชุดขาวยังไม่แสดงท่าทีอย่างใดต่อข่าวนี้แต่เชื่อว่าถ้ามีการย้ายทีมกันจริงเรอัลมาดริดต้องการเงินจำนวนมหาศาลจากบาเยิร์นมิวนิกเป็นการแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ชาบี้อลองโซก็ได้ประกาศเลิกเล่นให้กับทีมชาติสเปนด้วยครับหลังจากที่ลงสนามรับใช้ทีมกระทิงดุมานานถึง11ปีเพื่อเป็นการเปิดทางให้กับนักเตะรุ่นน้องเข้ามาแทนที่ต่อไปครับครับใกล้จะถึงวันสุดท้ายของการซื้อขายนักเตะครับครับเราไปสรุปนะว่าตอนนี้หรือว่าวันนี้มีใครย้ายไปอยู่กับใครบ้างครับเรอัลมาดริดตกเป็นข่าวเตรียมเดินหน้าดึงตัวราดามเอลฟันกาวศูนย์หน้าจากอาร์เอสโมนาโกเข้ามาเสริมทัพแทนอังเคลติมาเรียปีชาวอาร์เจนตินที่เพิ่งปล่อยตัวไปให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเตรียมเสนอเงิน48ล้านปอนด์ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับที่โมนาโกจ่ายให้กับแอตเลติโกมาดริด
ในการคว้าศูนย์หน้าชาวโคลอมเบียเข้าสู่ทีมสตาร์ลุยส์เดอร์ปี2013บาร์เซโลน่าได้แจ้งกับตัวแทนของบัวกัวดาโดเปียกเนื้อหอมของฟิออเรนติน่าว่าพวกเขาไม่ต้องการจะเซ็นสัญญากับกองกลางวัย26ปีรายนี้ไปร่วมทีมโดยไม่ได้แจ้งเหตุผลแต่อย่างใดทำให้อนาคตของปีชาวโคลอมเบียรายนี้ยังคงคลุมเครือเนื่องจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เคยสนใจก็เพิ่งได้ตัวอังเคิลดิมาเรียไปร่วมทีมแล้วฟาบิโอปาราติซีผู้บริหารยูเวนตุสประกาศถึงทุกทีมที่สนใจอยากได้ตัวอาร์เจโลออฟบอนน่ากองหลังทีมชาติอิตาลีของพวกเขาไปเสริมทัพเงื่อนไขแรกที่ต้องทำก็คือยื่นเงินข้อเสนอ15ล้านยูโรเข้ามาอย่างเป็นทางการหลังจากที่ข่าวลือว่าเซบีย่าต้องการได้กองหลังตัวนี้ไปใช้งานในช่วงหน้าครับไปดูเรื่องราวของ Sport World ครับครับหลังจากที่คริสโชมีการบาดเจ็บกล้ามเนื้อฉีกนะครับตอนนี้ทาง IBF ครับสามารถจะกำหนดวันที่เขาจะชกกับปูเลฟได้แล้ว